เอเปกเป็นความร่วมมือนะคะทางเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจนั้นจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่มีบทลงโทษไม่ได้มีการผูกพันทางกฎหมายอีกเรื่องนึงที่สำคัญเพราะตอนนี้เป็นเทรนด์ของโลกก็คือเรื่อง BCG ครับนะคะเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวก็เป็นนโยบายของสมาชิกเอเปกเพราะว่าทุกคนเห็นพ้องกันว่าถ้าเราไม่ดูแลสภาพแวดล้อมสภาพภูมิอากาศในโลกนี้ผลกระทบจะเกิดขึ้นมากมายเราเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่อง Open Connect แล้วก็ Balance เพื่อให้การค้าระหว่างกันยังคงดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นลดการกีดกันทางการค้าลดปัญหาอุปสรรคทางการค้าให้มากที่สุดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงประเด็นสำคัญกันเลยนะครับเพราะว่าปีนี้บ้านเราจะเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมใหญ่นั่นก็คือเอเปก2022จริงๆแล้วการประชุมเอเปกนี้ดำเนินเรื่อยมานะครับตั้งแต่ต้นปีแล้วจะมีการประชุมหลายระดับในหลายวงกันด้วยแต่ไฮไลท์ก็คือเดือนพฤศจิกายนที่เราจะเป็นเจ้าภาพในการจัดเอเปกซัมมิตหรือว่าผู้นำสูงสุดเลยของ21เขตเศรษฐกิจกันมาด้วยวันนี้จะมาคุยนะครับว่าเอเปกเนี่ยก็คือการพูดคุยกันในเรื่องของความร่วมมือของกลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้กลุ่มเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ดังนั้นนะครับในส่วนนี้จะส่งผลประโยชน์อะไรเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศของบ้านเรากับพวกเขาบ้างวันนี้คุยกันนะครับในประเด็นนี้กับอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะครับท่านอรมนทรัพย์ทวีธรรมท่านอธิบดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านอธิบดีครับเอเปกเราก็ได้ยินนะความร่วมมือแต่แน่นอนคำว่าการร่วมมือก็คือนำไปสู่การค้าระหว่างกันที่ดีขึ้นด้วยนะครับอยากทราบให้ท่านอธิบายนิดนะครับว่ามันไม่ใช่ FTAแล้วมันคืออะไรแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกับการที่เราจะทำให้มีการค้าการขายระหว่างประเทศดีขึ้นยังไงครับคือเอเปกอย่างที่ดร.วิทย์เรียนท่านผู้ฟังนะคะท่านผู้ชมว่า เป็นความร่วมมือนะคะทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศระหว่างสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจนั้นซึ่งมีอยู่ทั้งหมด21สมาชิกเขตเศรษฐกิจนะคะความร่วมมือเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยจะไม่มีบทลงโทษไม่ได้มีการผูกพันทางกฎหมายนะคะซึ่งอาจจะต่างกับการทำความตกลง FTA หรือความตกลงทางการค้านะคะที่อาจจะต้องมีการลงนามนะคะเวลาเจรจากันเสร็จแล้วก็จะต้องผูกพันตามกฎหมายใช่ค่ะแล้วก็จะต้องมีการยื่นให้รัฐสภาของตนเองให้ความเห็นชอบนะคะเพื่อแจ้งว่าประเทศตกลงจะผูกพันนะคะตามความพระราชบัญญัติเป็นรัฐบัญญัติแล้วก็แล้วแต่ใช่ค่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยความตกลงทางการค้าหรือ FTA เนี่ยมันจะแน่นแล้วมันจะผูกพันสมาชิกมากกว่านะคะว่าถ้าไม่ทำตามเนี่ยบางทีก็อาจจะเกิดการพูดคุยอาจจะฟ้องร้องนะคะกันได้เชิงกฎหมายเลยใช่ค่ะในขณะที่เอเปกเนี่ยเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มแต่ทีนี้อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วความร่วมมือมันจะเป็นประโยชน์หรือเพราะมันดูหลวมๆนะท่านนะใช่ค่ะมันดูลอยๆเนี่ยนะแต่ว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือว่ากลุ่มเอเปกเนี่ยค่ะต้องเรียนว่าจริงๆแล้ว21เขตเศรษฐกิจเนี่ยมีความสำคัญกับประเทศไทยเราดูได้อย่างไรนะคะเราดูได้จากมูลค่าการค้านะคะที่เราค้าขายกับ21เขตเศรษฐกิจซึ่งรวมไทยด้วยเป็น21เนี่ยสัดส่วนจะเป็นประมาณ70%นะคะสัดส่วนการค้าของปี2564เนี่ย70%ของที่ไทยค้ากับโลกนะคะนั่นคือมาจาก20เขตเศรษฐกิจนี้มาจาก21เขตเศรษฐกิจนี้แสดงว่าก็เยอะมากนะคะมีอีกแค่ประมาณ 30% ที่ไม่ได้อยู่ในเอเปกเช่นยุโรปอย่างนี้เป็นต้นใช่ค่ะนั่นเป็นเพราะว่าสมาชิกของเอเปกเนี่ยรวมกันแล้วเป็นประเทศใหญ่ยกตัวอย่างสหรัฐอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกอันนี้ฝั่งทวีอเมริกาเป็นต้นนะคะแล้วก็ชิลีเปรูนะคะแล้วก็ข้ามมาเพราะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเอเชียมีใครบ้างมีจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นโอ้ยักษ์ๆทั้งนั้นเลยมีประเทศไทยนะคะมาเลเซียเวียดนามนะคะแล้วก็มีรัสเซียมีอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประเทศที่รวมกันแล้วเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นคู่ค้าสำคัญของไทยนะคะง่ายๆก็คือว่าประเทศเหล่านี้เขาสร้างเวทีที่เขาจะมาพบปะ
หารือพูดคุยประสบการณ์ทางการค้านโยบายเศรษฐกิจระหว่างกันนะคะถ้าเราไม่มีเวทีเนี่ยเราก็จะได้ไม่มีโอกาสเจอประเทศใหญ่ๆอย่างนี้นะคะพอเอเปกตั้งขึ้นมาเนี่ยค่ะก็จะทำให้มีหลายระดับนะคะของสมาชิกที่ทำงานกันระดับใหญ่สุดผู้นำสมิธที่เขาเรียกเนี่ยนะคะปีหนึ่งนะฮะใช่ค่ะปีหนึ่งประมาณปลายปีเนี่ยเขาจะเจอกันเป็นการยากนะคะโดยปกติอย่างที่บอกว่าอยู่ดีๆคู่นำถึง21เขตเศรษฐกิจจะมาเจอกันครั้งนี้มาเจอที่บ้านเราครั้งนี้ก็มาเจอที่บ้านเรานะคะก่อนถึงการประชุมระดับคู่นำเนี่ยก็จะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีในประเด็นต่างๆเพราะว่าคำว่าเศรษฐกิจเนี่ยค่ะจะครอบคลุมเยอะเศรษฐกิจก็จะมีเรื่องการค้านะคะเพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราเป็นแม่งานในการประชุมรัฐมนตรีการค้าของเอเปกซึ่งก็เป็นหัวข้อใหญ่แหละใช่ค่ะซึ่งเกิดขึ้นไปแล้วพฤษภาคมนะคะที่ผ่านมาแล้วเราก็จะประชุมอีกนะคะในเดือนพฤศจิกายนก่อนที่จะมีการประชุมผู้นำนะคะนอกจากกระทรวงพาณิชย์นะคะกระทรวงต่างประเทศจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นพ่องานหลักเลยเพราะว่ากระทรวงต่างประเทศก็จะดูเวลาผู้นำพบปะกันด้วยนะคะแล้วเรื่องเศรษฐกิจอะค่ะก็ยังมีครอบคลุมอย่างเช่นเรื่องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเรื่องที่เกี่ยวกับ SME เรื่องที่อาจจะเชื่อมโยงไปถึงการเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นก็จะมีกระทรวงต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยค่ะของประเทศของสมาชิกใน APEC เนี่ยค่ะก็มาพบปะกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะมาพูดคุยกันเรื่องนโยบายแล้วบางเรื่องที่เห็นว่าไปด้วยกันได้เป็นประโยชน์ก็จะตั้งวางแผนนะคะว่าจะเดินไปทางนั้นยกตัวอย่างเช่นอย่างปีนี้ค่ะเราให้ความสำคัญเพราะในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพเอเปกเราก็บอกว่าหัวข้อของการหารือในปีนี้ตลอดทั้งปีเราจะเน้นเรื่อง Open Connect แล้วก็ Balance นะคะแปลเป็นภาษาไทยสวยหรูหน่อยก็เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลนะคะเปิดกว้างเราก็มีการพูดคุยกันแล้วว่าเอ๊ะปกติแล้วเนี่ยถ้าจะเปิดเสรีทางการค้าการเปิดเสรีให้ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือการทำ FTA นะคะเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีการค้าก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะเราลองมาคุยกันซิว่าถ้า APEC เนี่ยสนใจจะทำ FTA ระหว่างกลุ่ม APEC หรือว่า FTA ในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกเนี่ยควรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ดีเรื่องที่จะอยู่ใน FTA จะเป็นอย่างจะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะซึ่งสมาชิกก็สนใจแล้วก็เห็นด้วยว่าในอนาคตเนี่ย APEC ควรจะเดินหน้าไปสู่การจัดทำ FTA Asia Pacific ครับอันนี้ก็เรื่อง Open นะคะหรือ FTA AP AP ใช่ค่ะตัวย่อนะคะหรือว่าเอาง่ายๆเรื่อง Connect ครับเรื่อง Connect เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพปีนี้ต้องเรียกได้ว่าโชคดีเช่นกันที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดเนี่ยดีขึ้นครับประชากรโลกเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนทำให้หลายประเทศเนี่ยได้ยกเลิกมาตรการควบคุมจำกัดการเดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ย2ปีที่ผ่านมาก่อนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาประชุมกันออนไลน์เพราะว่าห้ามเดินทางเอเป็กแบบแห้งๆมั้ยฮะเอเป็กแบบแห้งๆนะคะแต่ปีนี้โชคดีครับเราจัดการประชุมที่สมาชิกเนี่ยเดินทางมาประชุมมาเจอหน้าต่อหน้ากันแล้วนะฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสมาชิกก็เลยมีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะเราทำอย่างไรให้สมาชิกเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสินค้าครับกลับมาคอนเน็กหรือเชื่อมโยงกันหลังจากสถานการณ์โควิดโอ้เนี่ยอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะเพราะมีการพูดคุยกันอย่างเช่นเรื่อง APEC Safe Passage Task Force หรือว่าถ้าอีกหน่อยจะมีการเดินทางเนี่ยควรไหมจะมีพาสปอร์ตวัคซีนพาสปอร์ตแบบอิเล็กทรอนิกส์จะได้ดูกันง่ายนะคะว่าใครฉีดวัคซีนมาแล้วบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างไม่ยากใช่ค่ะหรือว่าสินค้าเนี่ยทำอย่างไรที่จะไม่ต้องถูกกักนะคะเพราะว่าโควิดนะคะก็อันนี้ก็คือคอนเน็กต์นะคะเสร็จแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเพราะตอนนี้เป็นเทรนด์ของโลกก็คือเรื่อง BCG นะคะเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวไบโอเซอร์คูลาร์กรีนเนี่ยนะได้ยินทุกวันเลยนะฮะใช่ค่ะก็เป็นนโยบายของสมาชิกเอเปกเพราะว่าทุกคนเห็นพ้องกันว่าถ้าเราไม่ดูแลสภาพแวดล้อมสภาพภูมิอากาศในโลกนี้ผ
ลกระทบจะเกิดขึ้นมากมายนะคะก็เป็นเวทีที่ให้พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นแล้วก็ถ้าเห็นพ้องกันเนี่ยก็อาจจะวางแผนไปด้วยกันว่าจะทำในเรื่องนี้ไปด้วยกันโดยส่วนใหญ่ครับท่านอรมนเราจะจำกันได้ว่างวดที่แล้วที่มีการประชุมกันเราเป็นเจ้าภาพ19ปีที่แล้วเราอาจจะไม่ได้ติดตามมาตลอดว่าหลังจากที่แต่ละครั้งที่เขาคุยกันเนี่ยมันนำไปสู่อะไรที่มันเป็นข้อตกลงในเชิงการค้ากันบ้างท่านอรมนพอมีตัวอย่างไหมครับให้เราเห็นว่าที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ตกลงนะแต่คุยกันและนำไปสู่อะไรที่จับต้องได้ในเชิงการค้าระหว่างประเทศครับเอาที่จับต้องได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเอเปกเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะในกลุ่มของการค้าเนี่ยก็มีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะแล้วเรามาทำรายการสินค้าสิ่งแวดล้อมดีไหมนะคะเพื่อที่ว่าสมาชิกจะได้พยายามลดอุปสรรคทางการค้าของสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นมาเป็นตามลำดับและปัจจุบันก็มีรายการสินค้าที่มองว่าเขาเรียกว่า environmental goods หรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็คุยกันว่าเป็นเจตนารมณ์แล้วกันในเอเปกเนี่ยเผอิญไม่ได้มีการลงนามในสัญญาเป็นความตกลงแต่ว่าพยายามที่จะแสดงเจตนารมณ์หรือความตั้งใจที่จะลดปัญหาอุปสรรคทางการค้าต่อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นตัวอย่างปกติแล้วผมมั่นใจว่ารัฐบาลก็ดีกระทรวงก็ดีกรมก็ดีอาจจะต้องมีการตั้งเป้าว่าเราทำไปแล้วเราจะนำไปสู่อะไรในครั้งนี้ครับการประชุมเอเปคที่เราเป็นเจ้าภาพด้วยแสดงว่าไม่มากก็น้อยเราก็มีแต้มต่อพอสมควรนะฮะในครั้งนี้ทางด้านของกรมคิดว่าอยากจะนำไปสู่อะไรเป็นเป้าหมายในเชิงของการค้าระหว่างประเทศครับค่ะก็อย่างที่เรียนนะคะว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องโอเพนคอนเน็กแล้วก็บาลานซ์เรามีความรู้สึกว่าท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจโลกนะคะอย่างช่วงที่ผ่านมาเจอโควิดแล้วก็พอสถานการณ์โควิดดีขึ้นก็อาจจะเจอความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ทำให้ราคาพลังงานแพงนะคะหลายประเทศก็เผชิญปัญหาเงินเฟ้อนะคะค่าแรงอาจจะแพงขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเป็นความท้าทายที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะมีการเชิญสมาชิกเอเปกเนี่ยค่ะพูดคุยกันโดยเฉพาะในระดับนโยบายนะคะเพื่อที่จะดูว่าจะพยายามที่จะเผชิญกับความท้าทายอย่างไรนะคะเพื่อให้การค้าระหว่างกันยังคงดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นลดการกีดกันทางการค้าลดปัญหาอุปสรรคทางการค้าให้มากที่สุดหรือว่าการเดินทางที่ใช้คำว่าคอนเน็กต์นะคะจะเชื่อมโยงกันได้อย่างไรก็ตรงนี้ก็เป็นเป้าหมายที่ประเทศไทยตั้งไว้นะคะเพราะว่าเรามองว่าประเทศไทยเองอะค่ะเราต้องพึ่งพาอย่างน้อยก็การค้าระหว่างประเทศอยู่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งออกไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวอย่างที่เราเห็นได้ว่าตอนช่วงที่เราเผชิญปัญหาโควิดเนี่ยค่ะเราก็พยายามที่จะดำเนินการเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยยังสามารถขยายการส่งออกไปได้นะคะซึ่งก็นับว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าถ้าเราดูสถิติอะค่ะเรายังพบว่าเราสามารถขยายการส่งออกโดยเฉพาะในส่วนสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปได้ดีแม้จะเผชิญกับภาวะโควิดนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ที่ประเทศไทยเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็ตั้งเอาไว้เวลามีการประชุมเอเปกก็จะมีการหารือเรื่องนี้เพื่อให้นโยบายของเขตเศรษฐกิจเอเปกเนี่ยค่ะดำเนินไปในแนวนี้ท้ายที่สุดนี้ขอเป็นความรู้ครับท่านเพราะว่าเรามีทั้งหมดเนี่ย21เขตเศรษฐกิจด้วยกันนะฮะเราน่าจะมี FTA ไปแล้วกับหลายสมาชิกของเขตเศรษฐกิจเหล่านั้นถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีชิลีเม็กซิโกจีนอย่างนี้เป็นต้นเรามี FTA นะครับมันจะเป็นแบบ1ต่อ1คือ bilateral ก็ดีหรือแบบกลุ่มต่อ1กับประเทศใดบ้างท่านเรามีอาเซียนไงคะอาเซียน FTA อาเซียนจีนอาเซียนเกาหลีใต้อาเซียนญี่ปุ่นอาเซียนอินเดียแต่อินเดียไม่ได้อยู่ในเอเปคนะคะแล้วเราก็มีอาเซปนะคะซึ่งเป็นเรียกได้ว่า FTA หลายฝ่ายนะคะเพราะมี15ประเทศอยู่ในอาเซปซึ่ง
ส่วนหนึ่งก็เป็นสมาชิกเอเปกเช่นเดียวกับไทยก็มีออสเตรเลียนิวซีแลนด์ด้วยออสเตรเลียนิวซีแลนด์มีจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้โอ้ยากๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มีสมาชิกอาเซียนบางประเทศนะคะอย่างมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามไทยโอ้ครับอินโดนีเซียอยู่ในอาเซียนด้วยครับพูดง่ายคือเราก็จะมีข้อตกลงทางการค้ากันอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะนะครับวันนี้ทำให้เราได้เข้าใจนะครับเอเปกซึ่งปีนี้ย้ำไว้นะครับเราจะเป็นเจ้าภาพวันนี้ครั้งแรกในรอบ19ปีเพราะครั้งหลังสุดก็คือปี2003หรือ2546ในครั้งนี้เรามีหลายวาระที่จะผลักดันกันด้วยนะครับแต่วันนี้ในฐานะประชาชนเราก็ต้องเข้าใจมันก่อนว่ามันคืออะไรวันนี้ต้องขอบคุณท่านอธิบดีเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณท่านมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่นเป็นภาพรวมของรายการเราในวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ